วัสดีครับขอต้อนรับสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพโมดูลนี้คือโมดูลที่3 Teaching and Learning Practices สำหรับคลิปนี้จะกล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้ที่นิยมใช้ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แก่ Problem Based Learning และหลักการของ Active Learning ครับการจัดการเรียนรู้แบบ Problem Based Learning หรือ PBLเป็นการให้ผู้เรียนสร้างและพัฒนาความรู้ด้วยตนเองผ่านปัญหาหรือกรณีศึกษาซึ่งผู้เรียนจะได้รับโจทย์กรณีศึกษาซึ่งเป็นโจทย์จำลองมาจากสถานการณ์ทางคลินิกจากนั้นผู้เรียนจะได้มีโอกาสสืบค้นวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์นั้นๆทั้งนี้ผู้เรียนจะเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยตัวเองในขณะที่ผู้สอนจะทำหน้าที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์คอยให้ข้อชี้แนะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ฟีดแบ็กสำหรับผู้เรียนในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ต่อไปจากหลักฐานทางวิชาการบางครั้งมีการใช้คำว่า problem based learning หรือ PBL สลับกับ case based learning หรือ CBL หลักการสำคัญข้อแตกต่างของ2วิธีการนี้มีจุดเดียวครับคือProblem Based Learning หรือ PBL ผู้เรียนจะเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยตนเองในขณะที่ Case Based Learning หรือ CBL ผู้สอนจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไว้แล้วและผู้เรียนก็อภิปรายไปตามวัตถุประสงค์เหล่านั้นครับหลักการของ PBL มีความหลากหลายอย่างมากขึ้นกับว่านักวิชาการท่านใดเป็นผู้กำหนดแต่ไม่ว่าจะเป็น PBL รูปแบบใดหลักการพื้นฐานจะเหมือนกันหมดครับคือการจำลองสถานการณ์จากคลินิกมาเป็นปัญหาให้กับผู้เรียนของเราได้อภิปรายและเรียนรู้ดังนั้นขั้นตอนทางคลินิกก็คือสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเริ่มต้นจากการที่ได้เจอผู้ป่วยและเราจะต้องมีการซักประวัติและตรวจร่างกายของผู้ป่วยเพื่อให้ได้ข้อมูลมาจากนั้นจะมีการคิดวิเคราะห์จากข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อนำไปสู่การให้ได้คำตอบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มน่าจะมีความผิดปกติแบบใดหรือเป็นโรคใดทั้งนี้ข้อมูลจากการซักประวัติและตรวจร่างกายมักจะไม่เพียงพอต่อการให้การวินิจฉัยคนไข้เราจึงจำเป็นจะต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเช่นเอ็กซเรย์การตรวจเลือดเพื่อให้ได้ข้อมูลมาทำการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายและทำการวางแผนการรักษาและให้การรักษาผู้ป่วยต่อไปกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL จึงเป็นการจำลองสถานการณ์ดังกล่าวมาอยู่ในรูปแบบของปัญหาหรือกรณีศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและกิจกรรมกลุ่มอันได้แก่1การได้รับกรณีศึกษาซึ่งเทียบได้กับการได้รับเคสหรือรับผู้ป่วย2การอภิปรายร่วมกันในกลุ่มเพื่อระบุนิยามของศัพท์ปัญหาของผู้ป่วยปัจจัยเสี่ยงและประเด็นอื่นๆซึ่งเทียบได้กับการซักประวัติและการตรวจร่างกาย3ระหว่างการเรียนรู้ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดสืบค้นวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสร้างความเชื่อมโยงและหาสมมติฐานที่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งเทียบได้กับการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการวิเคราะห์แยกโรค 4. จากนั้นผู้เรียนจะต้องสรุปว่าประเด็นใดจะต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้ได้คำตอบของการเรียนศึกษานั้นๆผ่านการกำหนด learning objectives และการศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งทั้งหมดนี้เทียบได้กับการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่จะต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการส่งต่อเพื่อการรับการวินิจฉัย 5. ผู้เรียนนำข้อมูลที่สืบค้นได้มานั้นมานำเสนอและอภิปรายร่วมกันในกลุ่มหาข้อสรุปซึ่งทั้งหมดนี้เทียบได้กับการระบุความผิดปกติหรือโรคของผู้ป่วยและสุดท้ายผู้เรียนได้มีโอกาสสรุปกรณีศึกษาระบุแนวทางการจัดการต่างๆของกรณีศึกษาซึ่งเทียบได้กับขั้นตอนการวางแผนการรักษาผู้ป่วยทั้งนี้ผู้เรียนยังได้มีโอกาสทำ reflection และได้รับ feedback จากผู้สอนดังนั้นทั้งหมดนี้จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองต่อไปได้แผนภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบ PBL มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆได้แก่ behaviorism cognitivismConstructivism แล้วก็ Experiential Learning ซึ่งนี่คือเหตุผลสำคัญทำไมกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL ถึงยังเป็นที่นิยมมาถึงปัจจุบันครับหลักการเรียนรู้อีกประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในสายวิชาชีพสุขภาพซึ่งทำให้เกิดความสับสนจนถึงปัจจุบันก็คือหลักการที่เรียกว่า Active Learning
หลักการเรียนรู้แบบ Active Learning มีนิยามที่หลากหลายขึ้นกับว่านักวิจัยท่านใดจะเป็นผู้กำหนดแต่ไม่ว่าจะเป็นหลักการแบบใดก็ตามก็จะมีหลักการสำคัญที่ตรงกันนะครับซึ่งมีองค์ประกอบอยู่3ส่วน Active Learning จะต้องมีองค์ประกอบแรกคือประสบการณ์การเรียนรู้ผู้เรียนของเราจะต้องไปเจอประสบการณ์หรือเจอสิ่งใหม่ๆที่เขาจะได้เรียนรู้หลังจากนั้นประเด็นที่2คือผู้เรียนจะต้องมีโอกาสได้ทำ Reflection เพื่อตอบได้ว่าเขาได้เรียนรู้สิ่งใดมาแล้วสิ่งใดที่ยังเรียนรู้ได้ไม่ดีและจะต้องมีการไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและประการที่3คือผู้เรียนต้องได้รับฟีดแบ็กจากผู้สอนเพื่อจะบอกได้ว่าเขาทำสิ่งใดได้ดีหรือยังไม่ดีและเขาจะได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อไปดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักการของ Active Learning ไม่ว่าจะเป็นวิธีการแบบไหนก็แล้วแต่จะต้องมี3องค์ประกอบย่อยเหล่านี้ครับรูปนี้จะแสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีหลากหลายวิธีมากตั้งแต่ Simple ไปจนถึง Complex แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการจะเลือกใช้วิธีการใดๆต้องกลับมาดูที่หลักการครับว่าหลักการของ Active Learning คืออะไรและหลักการนี้เหมาะสมที่จะใช้กับผู้เรียนของเราหรือไม่อย่างไรดังนั้นขอสรุปว่าจะเลือกใช้ Active Learning วิธีการใดเราจำเป็นต้องดูว่าผู้เรียนของเราเป็นอย่างไรและสถานการณ์นั้นๆเหมาะสมกับวิธีใดในปัจจุบันมีการนำ Active Learningมาใช้ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมเช่นเลคเชอร์เพื่อคาดหวังว่าผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการนำ Active Learning มาใช้ร่วมกับวิธีการอื่นๆจำเป็นจะต้องรู้ธรรมชาติของการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆยกตัวอย่างเช่นบางครั้งการนำ Active Learning มาใช้โดยที่ไม่มีการศึกษาลักษณะของการเรียนรู้นั้นๆก็อาจจะไม่เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้บางครั้งสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวข้องกับ abstract knowledge เป็นความรู้ที่ไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่จำเป็นจะต้องฟังจากผู้สอนเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของเนื้อหานั้นๆก่อนการเรียนรู้แบบเลคเชอร์ก็จำเป็นจะต้องนำมาก่อนที่จะมาถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ทั้งนี้เลคเชอร์ก็จะให้องค์ความรู้ที่เป็นองค์ประกอบย่อยๆเพื่อที่เมื่อมาถึงกิจกรรม active learningผู้เรียนจะได้นำองค์ความรู้เหล่านั้นมารวมกันและแก้ปัญหาและทำความเข้าใจว่าองค์ความรู้เหล่านั้นในภาพใหญ่จะถูกนำมาใช้อย่างไรแต่บางครั้งการนำ Active Learning มาใช้ก่อนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันและอภิปรายในประเด็นต่างๆย่อยๆก็อาจเป็นประโยชน์ได้ทั้งนี้ Lecture จะนำมาใช้ปิดท้ายเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพว่าจากกิจกรรมย่อยๆเหล่านั้นผู้เรียนจะเห็นภาพใหญ่หรือองค์ความรู้เหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ในภาพรวมอย่างไรดังนั้นจะสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning Case Based Learning หรือ Active Learning ก็จะมีหลักการสำคัญที่เหมือนกันได้แก่ 1. ผู้สอนต้องเข้าใจก่อนว่ารายวิชาหรือหัวข้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรผู้เรียนจะต้องบรรลุ Learning Outcome ลักษณะใดการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ๆจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2. อาจารย์ต้องพิจารณาว่าจะสามารถนำวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆมาใช้ในหัวข้อหรือรายวิชาได้หรือไม่ใช้แล้วจะเป็นอย่างไร 3. เมื่อเลือกที่จะใช้วิธีการเรียนรู้นั้นๆจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจถึงหลักการหรือวิธีการนั้นๆไม่ใช่แค่ทำตาม1 2 3 4แต่ต้องตอบได้ว่าทำไปทำไมในแต่ละขั้นตอน 4. อาจารย์ต้องอธิบายได้ว่าวิธีการนั้นๆจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างไรดังนั้นความรู้ในเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเลือกใช้วิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ 5. ปัจจุบันมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมากนะครับอย่ายึดติดอยู่กับวิธีการใดวิธีการหนึ่งเนื่องจากผู้เรียนและบริบทการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นวิธีการจัดการเรียนรู้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับผู้เรียนและสถานการณ์เป็นระยะครับ 6. อาจารย์ไม่จำเป็นจะต้องทำตามหรือเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดียววิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียของตัวเองเมื่อนำมาใช้แล้วให้อาจารย์ลองติดตามประสิทธิภาพของวิธีการนั้นๆอย่างต่อเนื่องนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงมีการทำวิจัยในชั้นเรียน
และสุดท้าย 7. ไม่มีวิธีการใดที่ดีที่สุดนะครับมีแต่วิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์หรือบริบทนั้นๆดังนั้นอาจารย์จำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลาครับอาจารย์จะเห็นได้ว่าปัจจุบันวิธีการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้มีความหลากหลายเราจะทำอย่างไรให้การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดังนั้นในคลิปถัดไปเราจะมาเรียนรู้กันครับว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยเราอย่างไรได้บ้างในหัวข้อ Technology Enhanced Learning ครับ